ทีนี้ในมุมของผู้ก่อเหตุเองครับก็คือทางฝั่งของนิพิษพลสมบูรณ์สุขยิ่งนะฮะเป็นอดีตนักศึกษาของวิทยาลัยชื่อดังนะครับในเชียงใหม่อายุเนี่ย26ปีเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับมันเปิดปากรับสารภาพครับบอกว่าตัวมันเองเนี่ยได้มีการวางแผนครับว่าจะลงมือก่อเหตุเนี่ยเป็นเวลานานถึง1ปีกับ2เดือนแล้วนะครับเพื่อจะหาเงินเนี่ยไปช่วยพ่อแม่ปลดหนี้สินธุรกิจแชร์ลูกโซ่ครอบครัวของมันเองเนี่ยนะฮะเป็นหนี้ถึง10ล้านบาทครับประกอบกับทางส่วนตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบเล่นเกมโดยเฉพาะเกมที่มีความรุนแรงลักษณะการวางแผนต่อสู้ฆ่าฟันแบบเป็นขั้นเป็นตอนโดยใช้อาวุธต่างๆในการต่อสู้นี่มันบอกเองอย่างนี้นะฮะแต่ต้องบอกจริงแล้วเกมมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยคนที่เล่นเกมเขาจะรู้กันดีนะว่าเกมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับมันเป็นที่สันดานแล้วก็นิสัยเนี่ยนะครับซึ่งมันบอกว่าก่อนก่อเหตุนะครับตนเองเนี่ยไปดูลาดเหลานะครับที่ร้านทองก่อนหลายครั้งแล้วจากนั้นครับได้มาสำรวจเส้นทางก่อนจะมีการตัดสินใจก่อเหตุนะครับเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่8กรกฎาคมตัวเขาเองนะครับเขาบอกว่าเขาเองได้ขับรถเก๋งส่วนตัวเนี่ยไปจอดเอาไว้ที่เส้นทางเดินป่าใกล้กับทางอ่างเก็บน้ำกาแลที่ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่จากนั้นครับเขาบอกเขาเองเนี่ยเดินเท้าลัดเลาะไปทางเส้นทางธรรมชาติไปที่ดอยสุเทพก่อนจะถึงวัดผาลาดครับเป็นระยะเวลาโทษนะฮะระยะทางนะฮะ6-7กิโลแล้วได้มีการโทรศัพท์เรียกรถไรเดอร์เนี่ยนะฮะให้มารับจากนั้นขึ้นไปนั่งบนเบาะหลังแล้วใช้ปืนเนี่ยนะครับยิงท้ายทอยของผู้ตายจนเขาตายเลยครับแล้วลากศพไปทิ้งเหวดอยสุเทพซึ่งตรงจุดนั้นเขาบอกลึกประมาณสัก50เมตรทำการอำพรางศพครับจากนั้นครับขับรถของผู้ตายไปก่อเหตุวิ่งราวทองที่ห้างดังกล่าวหลังก่อเหตุเสร็จครับขับรถไปที่จุดทิ้งศพที่ดอยสุเทพใกล้กับวัดผาลาดแล้วเดินลัดเลาะเส้นทางธรรมชาติไปที่จุดจอดรถของตนเองอีกครั้งนึงแล้วนำรถของตนเองกับทองเนี่ยไปตระเวนขายบางส่วนก่อนที่จะกลับบ้านขณะที่พ่อแม่ของทางฝั่งนิพิษพลสมบูรณ์สุขยิ่งคนนี้ครับเมื่อเช้านี้ครับเดินทางมาเยี่ยมลูกชายที่ถูกควบคุมตัวไปสอบปากคำในคดีชิงทองที่สพแม่ปิงโดยพ่อแม่เองเนี่ยนะฮะนำอาหารมาให้นะครับอาหารเนี่ยก็จะเป็นข้าวเหนียวไก่ทอดเอามาฝากลูกชายครับเบื้องต้นนะฮะทางตำรวจเองเนี่ยไม่อนุญาตให้เข้าพบนะครับระหว่างนั้นผู้สื่อข่าวเองพยายามสอบถามแม่ของผู้ต้องหาแม่ก็บอกว่าเสียใจเหลือเกินและขอโทษนะที่ลูกชายไปก่อเหตุแบบนี้ยอมรับว่าลูกชายเนี่ยมีพฤติกรรมหมกมุ่นนะฮะกับเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะมีการแบบชอบใช้ความรุนแรงนะฮะรวมทั้งชอบดูหนังแนวเดียวกันนี้ด้วยบอกชอบดูหนังแนวแบบฆาตกรรมเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วซึ่งได้พยายามห้ามปรามตักเตือนอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่เป็นผลส่วนนิสัยปกติแล้วลูกชายเนี่ยเป็นคนสุภาพเรียบร้อยไม่ค่อยพูดก็เลยไม่คิดมาก่อนเลยว่าจะไปก่อเหตุแบบนี้ตนเองเพิ่งจะมาทราบเมื่อวานนี้แหละหลังตำรวจเนี่ยเข้ามาจับกุมตัวลูกชายที่บ้านทำให้ตนเองตกใจมากนะว่าทำไมลูกชายเนี่ยถึงไปก่อเหตุแบบนั้นแล้วกลับมาอยู่ที่บ้านโดยทำตัวปกติทุกอย่างเลยส่วนที่ระบุว่าลูกชายก่อเหตุเพราะว่ามีปัญหาทางบ้านเนี่ยนะฮะทางบ้านขาดปัญหาเรื่องสภาพคล่องทางการเงินทางฝั่งแม่ยอมรับนะครับว่ามันก็จริงนั่นแหละเพราะแม่เนี่ยถูกหลอกให้ร่วมลงทุนเมื่อ 4-5 ปีก่อนเป็นเงินจำนวน10ล้านซึ่งก่อนหน้านั้นลูกชายเคยเตือนแล้วแต่พ่อกับแม่เนี่ยไม่เคยเชื่อลูกชายเลยซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าลูกชายไปก่อเหตุแบบนี้เพราะว่าหวังว่าจะเอาเงินเนี่ยมาช่วยเหลือครอบครัวแล้วถึงจะมีปัญหาเรื่องถูกโกงเงินแต่ทางบ้านเองก็ยังคงใช้ชีวิตอยู่ได้นะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่สุขสบายเหมือนกับที่ผ่านๆมาเท่านั้นเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรเนี่ยนะครับขณะที่ลูกชายเองแม่บอกว่าไม่ได้ทำงานอะไรเลยแต่ทำหน้าที่คอยดูแลแม่และแม่เนี่ยจะเป็นคนให้เงินเดือนละ15,000-20,000นี่ขนาดโดนโกงแล้วนะค่ะนี่โดนโกงไปเป็น10ล้านแล้วนะยังมีเงินให้ลูกเนี่ยเดือนละ15,000-20,000ก็ถือว่าไม่น้อยนะครับยอมรับเลยว่าเป็นห่วงลูกจริงๆเพราะในสายตาแม่แล้วลูกก็ยังเป็นเด็กและเป็นคนดีเสมอแต่แม่ยืนยันนะครับว่าแม่ไม่ปกป้องลูกไม่ยอมปกป้องเด็ดขาดถ้าลูกไปทำผิดก็ว่าไปตามความผิดแล้วก็บอกให้ลูกเนี่ยพูดความจริงทั้งหมดรวมทั้งขอแสดงความเสียใจและขอโทษกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยตนเองเนี่ยจะไปกราบขอขมาแทนลูกชายอย่างแน่นอนฟังเสียงแม่ดูครับไม่คิดว่าลูกอ่ะจะคิดแบบนี้ก็คือแบบว่าจะหาเงินให้แม่เพราะว่าทุกครั้งเราไม่เคยลำบากไงพอเราหมดตัวขนาดนั้นแบบจากหน้ามือเป็นหลังมืออ่ะลูกก็เลยอาจจะคิดอะไรอย่างนั้นอ่ะอาจจะคิดสั้นไปอ่ะเอาเงินมาคืนให้แม่อะไรอย่างเงี้ยเหรอครับไม่ได้คิดที่จะแบบนั้นอาจจะคิดที่จะว่าไม่อยากให้แม่ลำบากก็คือว่าเราเคยสบายมาก่อนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ชีวิตวันหนึ่งก็จะอยู่กับเกมกับหนังใช่ค่ะ
แล้วค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆที่คุณแม่แม่เป็นคนจ่ายให้หมดเลยก็คือให้ลูกอ่ะขับรถให้เพราะว่าแม่เป็นเบาหวานความดันเนาะก็เลยงั้นลูกไม่ต้องไปทำงานที่ไหนละขับรถให้แม่แล้วแม่ก็ให้เงินเดือนลูกอ่ะเดือนหนึ่ง15,000-20,000ตลอดลูกก็เก็บเงินไว้ตลอดส่วนความคืบหน้าทางคดีค่ะเมื่อเช้านี้ตำรวจนำตัวผู้ก่อเหตุมาฝากขังที่สภ.แม่ปิงเพื่อดำเนินคดีและสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะในส่วนของคดีชิงทองก่อนเนื่องจากยังมีบางจุดที่น่าสงสัยเนื่องจากผู้ต้องหาให้การไม่ครบถ้วนส่วนศพของว่าที่ร้อยโทสุเทพค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่แผนกนิติเวชของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อทำการชันสูตรอย่างละเอียดคาดว่าในช่วงบ่ายวันนี้ถ้าชันสูตรศพเสร็จทางญาติจะเดินทางมารับเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของร้อยโทว่าที่ร้อยโทสุเทพนะคะสุดจริงๆค่ะครับอย่างที่พี่หนุ่มบอกก็คือไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าถูกยิงจากด้านหลังครับค่ะเนี่ยนะฮะ